ควิดจ้าตอนนี้6-7วันกลายเป็น6-7เดือนแม่จ้าร้านชานมไข่มุกนะคะอีเหอทางร้านชานมไข่มุกเหมือนกันสวยกว่าเราค่ะเป็นผลไม้ตักๆเนาะมันจะกลับยังไงอ่ะตอนนี้ก็ยังกลับไทยไม่ได้ค่ะทุกคนชีวิตฉันในยุคโควิด19สวัสดีค่ะทุกคนและนี่ก็คือช่องเพจจัดนะคะวันนี้เราอยู่นอกสถานที่ค่ะทุกคนเพราะว่าเราจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมรอบๆประแวกบ้านเพจไม่ใช่บ้านเพจบ้านเบิ้ลเพจนะแกแต่นับวันพันปีฝนไม่เหมือนจะตกแล้วพอวันนี้ฉันออกมาข้างนอกฝนตกจ้าดูฟ้ามืดมัวหมดเลยแล้วฉันจะถ่ายได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราออกไปกันเลยดีกว่ารีบไปแล้วก็รีบกลับฝนอย่าตกนะจ๊ะทุกคนค่ะไปต้องเล่าให้ฟังก่อนตายแล้วไปต้องเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าจริงๆอ่ะเพชรมาเรียนอยู่ที่ฝูโจใช่ไหมอย่างที่หลายๆคนที่ติดตามกันน่าจะรู้เนาะประมาณช่วงเดือนมกราคมนะคะเพชรก็มาเที่ยวที่บ้านเพื่อนคนจีนนะคะกะว่าเฮ้ยเดี๋ยวมาเที่ยวสักประมาณ6-7วันเว้ยแกแต่โควิดจ้าตอนนี้6-7วันกลายเป็น6-7เดือนแม่จ้าฉันอยู่ที่นี่มา6-7เดือนแล้วนะคะตอนนี้เพชรก็อยู่ที่เฉวียนโจนะคะก็คือคนมองเยอะแยะเลยวิถีบล็อกเกอร์นะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องไหนแล้วเนี่ยก็เลยหยุดที่เนี่ยมาครึ่งปีแล้วนะคะที่นี่ก็เป็นเมืองเฉวียนโจเนาะมันเป็นเมืองที่แบบค่อนข้างเป็นชนบทหน่อยแต่ว่าตรงพื้นที่ที่เพชรอยู่ตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ใช่เมืองอ่ะมันแบบมีร้านค้าเยอะนะคะเป็นเมืองเป็นพื้นที่ที่แบบเจริญที่สุดไม่ใช่ที่สุดหรอก Sorry try again เป็นพื้นที่ที่แบบมีร้านค้ามาเปิดเยอะอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้เป็นแบบชนบทขนาดนั้นแกดูออกมาจากซอยบ้านแล้วนะพอเราออกมาจากซอยบ้านนะคะเราก็จะเจอนี่ค่ะทุกคนเป็นสามแยกนะคะที่จะแบบมีร้านค้าเยอะแยะมากมายนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเพจจะแนะนำให้รู้จักเนี่ยร้านตรงข้ามตรงนี้เลยนะคะชื่อว่า Time City หรือว่าชื่อกวางเสี่ยวจัวนะเป็นร้านเครื่องดื่มที่เพจเดินข้ามไปซื้อเครื่องดื่มบ่อยมากพนักงานยังไม่รู้เลยว่าดิฉันเป็นคนไทยนะคะแล้วก็ข้างๆนะคะเป็นคู่กัดของดิฉันคือโจลิ่วปู่เป็นร้านขายเงินขายทองนะคะเสียงดังมากเปิดเพลงเสียงดังมากและคือเท่านั้นไม่พอนะร้านขายทองตรงนี้เสียงดังไม่พอตรงข้ามจ้าจินลิ่วปู่จ้าแม่ก็เสียงดังไม่แพ้กันวันไหนที่นางมีกิจกรรมก็คือชั้นที่อยู่ด้านในข้างในตรงซอยเนี่ยอ่านหนังสือไม่ได้นะจ้าเสียงดังมากโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะเพชรข้ามถนนมาอีกฝั่งนึงแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเห็นไหมร้านค้าเยอะแยะมากมายเลยแล้วทุกคนจะสังเกตว่าคนที่นี่นะคะเขาอะจะเดินบนถนนกันเขาจะไม่เดินบนฟุตบาทแกคุณพี่สองคนไหนก็เดินกลางถนนเลยนะคะแล้วมีตอนนึงอะเพชรก็เคยมาเดินกับเพื่อนใช่ไหมคะแต่เพชรบอกว่าเฮ้ยแกทำไมมาเดินกลางถนนเลยมันอันตรายไปเดินบนฟุตบาทสิเพื่อนบอกว่าไม่เอาจ้าไม่ชินไม่ถนัดการเดินบนฟุตบาทเขาบอกว่าคนที่นี่นะคะเขาจะแบบชินกับการเดินบนถนนมากกว่าแล้วให้รถเป็นฝ่ายหลบเราเองนะคะแต่ตอนนี้นะคะที่ฉันขอไม่เสี่ยงขอเดินบนฟุตบาทละกันกลัวตายมากคือระหว่างเดินไปตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะได้ยินเสียงปี๊ดปี๊ดปี๊ดบ่อยมากก็คือเนี่ยแหละค่ะตอนที่เพชรถ่ายคลิปแล้วมีเสียงรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าเสียงรถปิ๊ดปิ๊ดเข้าคลิปมานี่ก็คือเหตุผลอย่างนี้เลยนะคะบ้านอยู่ติดถนนน่ะแล้วรถมันวิ่งกันทั้งวันเลยอ่ะมันก็แบบทำจัดการอะไรไม่ได้นะคะก็ต้องแบบนั่นแหละยอมรับ คือตอนนี้เนี่ยเพชรกำลังจะเดินไปเอาไข่ตีหรือว่าพัสดุนะคะที่มาส่งก็เป็นร้านเสื้อผ้าค่ะทุกคนร้านนี้น่ารักมากแล้วก็ฝั่งนู้นก็เป็นร้านเสื้อผ้าเหมือนกันเดี๋ยวเพชรอาจจะมาถ่ายคลิปช้อปปิ้งในถนนนี้ด้วยนะคะรอแหวนสอบเสร็จเดี๋ยวจะมาพามาช้อปปิ้งด้วยกันยังไงทุกคนติดตามกันด้วยนะคะอุ้ยพอเดินต่อไปอ่ะมันก็จะเป็นร้านนี้เว้ยร้านรองเท้าเปิดใหม่สวยหรูหราอลังการเยอะมากดูสิแต่ไม่เคยเข้าเลยอ่ะอันนั้นร้านเค้กนะคะพอเดินไปเดินมานะคะก็มันจะร้านกูหมิงร้านชานมไข่มุกนะคะร้านนี้ถ้าเกิดใครจำคลิปบล็อก1วันในมหาลัยจีนของพี่ได้อ่ะเพชรก็ซื้อร้านเพชรก็ซื้อชานมไข่มุกไม่ได้ซื้อร้านชานมไข่มุกซื้อชานมไข่มุกร้านนี้เหมือนกันกูหมิงเนี่ยถือว่าเป็นร้านที่ดังเนาะมีทั่วประเทศจีนเลยแล้วก็อร่อย
มีเมนูให้เลือกเยอะแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างแพงเนาะแต่ว่าถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยถ้าเกิดใครมาแล้วแบบจะลองชานมไข่มุกก็แนะนำกลุ่มหญิงเลยนะคะเฮ้ยไม่รู้ว่าพูดไปเนี่ยจะได้ยินเสียงเราไหมเข้าไปในกล้องเพราะว่าเสียงรอบข้างเยอะมากเลยอ่ะเป็นการถ่ายบล็อกที่แบบคุณพาช่วยมากแล้วร้านนั้นนะคะทุกคนมันเป็นร้านถังเฉาถังอวยเหยียบอะไรถังเฉาหลิงซุยนะคะเป็นร้านของกินเนาะมีขายของกินมากมายเลยก็คือเข้าไปในนี้ก็คือคุณรอดตายได้เลยนะคะมีของกินเยอะมากตอนนี้เพชรถ่ายคลิปของกินของแปลกเมืองจีนอ่ะเพชรก็มาซื้อที่ร้านนี้เหมือนกันมาฝั่งตรงข้ามนะคะตรงนี้ก็เป็นร้านผลไม้เปิดใหม่แกเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะคะอ่ะเข้าไปดูกันผลไม้มากมายทุกคนผลไม้เยอะมากเลยอ่ะแต่พูดตามความจริงคือเดินเข้ามาแกแตงโมน่ารักมากเลยอ่ะถ้าวันไหนเราสึกท้อใจไม่มีกำลังใจนะก็ให้นึกถึงหน้าแตงโมไว้อย่างน้อยแตงโมก็ยิ้มไว้ให้เรานะคะไปแกข้างๆแตงโมค่ะก็คือทุเรียนนะคะมาจากไทยหัวหรือว่าเมืองไทยเลยหรือเปล่าแต่ทุกคนเพชรเคยมาซื้อแล้วคือเลือกไม่เป็นนะคะเป็นเลือกทุเรียนไม่เป็นถ้าเกิดใครรู้วิธีเลือกทุเรียนก็ช่วยคอมเมนต์บอกเพชรหน่อยนะคะถือว่าเวทนาการขายที่นี่นะคะก็เนี่ยค่ะ 23.9 หยวนต่อครึ่งกิโลนะคะซื้อกว่าเราค่ะเป็นผลไม้ตักๆเนาะแล้วก็มีให้เติมอะไรต่างๆได้แต่เรารีบออกดีกว่าก่อนที่เขาจะว่าเรานะคะออกมาแล้วนะคะจากร้านผลไม้เราก็เดินกันต่อเลยนะจ๊ะก็คือฝนจะตกแล้วจ้ะแม่แต่แม่ก็ยังอู้อยู่เด้อแล้วรีบเดินนี่ทุกคนแล้วข้างหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นร้านอี้เหอถังนะคะเป็นร้านที่แบบเผ็ดกินทุกวันจริงๆนะคะ wow. นี่อี้เหอถังร้านชานมไข่มุกเหมือนกันนี่นี่นะคะอี้เหอถังนะคะอี้เหอถังก็เป็นร้านชานมไข่มุกที่ดังเหมือนกันที่จีนนี่อย่าบีบสิก็มันเป็นร้านที่ค่อนข้างดังที่จีนเลยเนาะถ้าเกิดแบบใครอยากจะมาซื้อชานมไข่มุกที่จีนก็แนะนำอี้เหอถังเหมือนกันที่ฝั่งตรงข้ามนะคะก็เป็นร้านชานมไข่มุกที่มีเยอะเหมือนกันอันนี้ค่อนข้างราคาถูกแต่ว่ารสชาติก็ธรรมดาธรรมดาติดกันเลยนะคะก็จะมีอันนี้ค่ะอะไรว่ามี่เฉวปิงเฉิงนะคะเป็นร้านขายแบบเครื่องดื่มมีไอติมอะไรอย่างนี้นะจะบอกว่ามีเมนูนึงของเขาว่าอร่อยมากแต่จำไม่ได้ชื่อว่าอะไรไปเรารีบเดินกันดีกว่านะเดี๋ยวฝนจะตกแล้วทุกคนแล้วคือเพชรจะมาอัปเดตชีวิตของตัวเองให้ทุกคนฟังด้วยแต่ทีเนี้ยเพชรไม่รู้ว่าเพชรจะหาที่นั่งตรงไหนนั่งคุยกับทุกคนดีนะคะยังไงทุกคนก็เป็นกำลังใจในการที่ให้เพชรหาที่นั่งเจอด้วยนะคะพอเราเดินมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาสู่ถนนใหญ่ที่เป็น3แยกกันอีกทีนะคะก็จะเป็นฝั่งนี้เดินไปกันดีกว่าคุณคะต้องเดินเลี่ยงออกมาเลยคือเจอเขาแบบสติไม่ค่อยดีเขาถุยน้ำลายใส่อ่ะทุกคนคะตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงไฟตี้แล้วนะคะฝนก็ยังไม่ตกนะคะก็เดินเฉิดฉายนะคะ เดี๋ยวไม่ใช่ตอนกับฝนตกจ้ะแม่ เล่าต่อละกันนะคะก็คือว่าอย่างที่บอกไปว่าเพดาจริงๆอยู่ฝูโจแต่ว่าตอนนี้ไม่อยู่เฉวียนโจใช่ไหมคะของสัมภาระทุกอย่างเพดาอยู่ที่ฝูโจนะคะก็คืออยู่ที่มหาลัยอยู่ที่หอหมดเลยยังไม่รู้เลยว่าจะได้กลับหอเมื่อไหร่เนี่ยทุกคนไฟตี้นี่เธอดูสิรถเต็มเลยนะคะเดี๋ยวข้ามไปก่อนนี่นะคะทุกคนพัสดุก็จะมารวมกันที่นี่นะคะแล้วเราก็มารับนั่นเองแต่เพลขอตัวไปรับก่อนนะคะได้มาแล้วนะคะคอยตีของเราทุกคนคะตอนนี้เราก็ได้นั่งแล้วนะคะเหนื่อยมากตอนนี้เพชรก็อยู่ในร้านเบเกอรี่นะคะมาค่ะทุกคนเพชรก็จะมาคนคะก่อนที่เพชรจะมาอัปเดตชีวิตตัวเองขอบ่นตัวเองก่อนเลยนะคะเมื่อกี้เพชรถ่ายไปแล้วนะคะพูดตั้งแต่ต้นจนจบไปหมดแล้วนะคะเพิ่งเจอตอนสุดท้ายนะคะไม่ได้กดอัดนี่จะมาสามอัดแล้วนะอันนี้มองแล้วอัดแล้วนะอัดแล้วเพดาจะต้องกลับไทยเดือน7นะคะเดือนกรกฎาคมประมาณเดือน6อะค่ะเราจะจองตั๋วกลับไทยจ้าแต่
ไม่มีจ้าไม่มีสายการบินไหนเปิดเลยนะคะสำหรับบินจากจีนไปไทยนะคะไม่มีตั๋วเลยตอนนั้นฉันคือแบบแม่จ๋าฉันจะกลับบ้านยังไงฉันยังมีครอบครัวฉันยังมีเพื่อนฉันยังมีมหาลัยที่ต้องกลับไปเรียนนะฉันจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยเริ่มเครียดละเหตุผลที่มันไม่มีเครื่องบินเลยอ่ะก็เพราะว่าในตอนนั้นน่ะที่ไทยเนี่ยนะคะปิดสนามบินจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนอีกทางออกนึงนะคะก็คือเราจะต้องกับเครื่องบินจากสถานทูตตอนนั้นเราก็ถามสถานทูตว่ามีเครื่องบินกลับไหมในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมคำตอบที่เขาตอบมานะคะตอบมาว่ายังไม่มีครับแล้วจะกลับยังไงแล้วต่อมานะคะช่วงประมาณเกือบปลายเดือนมิถุนายนนะคะก็เหมือนแบบเฮ้ยมีแสงสว่างส่องมานะคะสถานทูตค่ะมีเครื่องบินกลับไทยนะคะจากปักกิ่งถึงกรุงเทพเลยบ้านเรานะคะแต่ประเด็นก็คือปักกิ่งค่ะคุณพี่พอทราบราคานะคะแล้วก็ปุ๊บขอใช้เวลาคิดอีกครั้งหนึ่งตีเป็นเงินไทยก็คือ30,000กว่าบาทคุณพี่แล้วก็ทักไปปรึกษาเพื่อนก่อนคือมีเพื่อนอีกคนนึงที่เป็นคนไทยที่อยู่ที่จีนเหมือนกันนะคะว่าเขาเอายังไงจนได้คำตอบออกมาว่าเอองั้นน่ะเรารอประมาณเดือนกรกฎาคมนะคะว่าทางไทยเนี่ยเขาจะมีมาตรการอะไรออกมาเขาจะเปิดสนามบินแล้วหรือยังอะไรเงี้ยเราก็รอจนแบบ26มิยอก็แล้ว27ก็แล้ว28ก็แล้วยังไม่มีข่าวอะไรออกมาเลยนะจ๊ะแล้วก็รออย่างหวั่นใจต่อไปจนประมาณวันที่29นะคะก็มีข่าวออกมาจากทาง CAAT นะคะว่าอะไรเอาจริงๆเพชรก็ไม่รู้นะคะต้องแปลไทยเป็นไทยอ่ะงงเพชรก็เลยโทรไปหากงสุลนะคะรู้ข่าวปุ๊บเพชรก็โทรไปเลยนะคะคิดว่าเขาคงยังไม่ได้ประสานงานกันอะไรลงล็อกขนาดนั้นนะคะเขาก็เหมือนยังไม่รู้นะคะเขาก็บอกให้เพชรรอไปก่อนนะคะว่าจะอะไรยังไงจนประมาณวันนี้นะคะวันที่1กรกฎาคมเพชรก็ได้คำตอบแล้วนะคะว่าทางไทยเนี่ยก็ยังปิดสนามบินต่อไปนะคะหมายถึงว่าเขายังไม่เปิดให้เครื่องบินพาณิชย์เนี่ยบินเข้าออกแต่ว่าถ้าเกิดเราจะกลับเนี่ยก็กลับได้แต่ว่าจะต้องกับทางเครื่องบินของสถานทูตอันนี้ก็เป็นทางออกของเรานะตอนนี้นะคะและถามว่าตอนนี้มีเครื่องบินจากสถานทูตกลับจากจีนไปไทยหรือเปล่าก็ยังไม่มีนะคะตอนนี้ก็ยังกลับไทยไม่ได้ค่ะทุกคนชีวิตฉันในยุคโควิด19ฉันจะต้องเล่าให้ลูกหลานฟังว่าฉันกลับไทยไม่ได้เพราะโควิดนี่เลยนะจ๊ะออกมาจากร้านก็มืดแล้วนะคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย